iPhone 12เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างตามมาชมกันได้เลยนะครับiPhone 12นะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่ iPhone 12ธรรมดาและ iPhone 12 Pro นะครับเดี๋ยวขอลงรายละเอียดของ iPhone 12ธรรมดาก่อนนะครับ iPhone 12ธรรมดานี้จะมีอยู่ด้วยกัน2ขนาดคือขนาด 5.4 นิ้วเรียกว่า iPhone 12 mini ขนาด 6.1 นิ้วเรียกว่า iPhone 12นะครับทั้ง2รุ่นเนี้ยทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นเรื่องของขนาดหน้าจอเรื่องของจำนวนแบตเตอรี่นะครับนอกนั้นเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเป็นรวดเดียวทั้ง12 mini กับ12ธรรมดานะครับอย่างแรกครับสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีครับได้แก่สีดำครับสีขาวสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินนะครับทั้ง2รุ่นนะครับรองรับสัญญาณ 5G ที่เป็นสับ 6GHz นะครับความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้นะครับดาวน์โหลดจะอยู่ที่ 3.5 Gbps ต่อวินาทีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับนอกจากการรองรับสัญญาณ 5G แล้วนะครับ iPhone 12ยังรองรับสัญญาณ 4G ด้วยนะคือไม่ใช่ว่ามี 5G แล้วจะใช้ 4G ไม่ได้นะครับสำหรับความเร็วของสัญญาณ 4G หรือว่า LTE นั้นสูงสุดจะอยู่ที่ 2 Gbps ต่อวินาทีนะครับนอกจากนี้ครับการทำงานร่วมกันระหว่างสัญญาณ 5G กับ 4G Apple จะมีโหมดที่ชื่อว่า Smart Data Mode นะครับ Smart Data Mode หมายความว่าถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่ใช้สัญญาณ 5G ได้เขาก็จะสวิตช์มาใช้สัญญาณ 5G แต่ถ้าสมมติว่าพื้นที่นั้นไม่มีสัญญาณ 5G นะครับเขาก็จะสวิตช์กลับมาเป็นสัญญาณ 4G ทั้งนี้ประโยชน์ของ Smart Data Mode คือจะช่วยให้ iPhone นั้นประหยัดแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นนะครับผมวัสดุที่ใช้ในการผลิตครับตัวเครื่องนะครับในกรอบของเครื่องเนี่ยจะใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมส่วนกระจกนะครับจะเป็นเซรามิกชิลตัวนี้เนี่ย Apple เคลมว่าตัวกระจกเซรามิกชิลนี้จะมีความแข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับถึง4เท่าทนต่อการกระแทกต่างๆนะครับเวลาที่เครื่องตกนั้นจะช่วยให้เครื่องของเราปลอดภัยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหน้าจอทั้ง2รุ่นใช้เป็นหน้าจอ Super Retina XDR นะครับเป็นจอ OLED เลยนะทั้งหมดเลยนะครับผมความโดดเด่นจะอยู่ในเรื่องของความคมชัดนะครับรองรับการแสดงผลแบบ HDR นะครับมีความละเอียดสูงอัตราส่วนคอนทราสต์นี่อยู่ที่2ล้านต่อ1เลยนะครับรองรับการแสดงผลแบบ True Tone รองรับขอบเขตสีกว้างแบบ P3 นะครับผมแล้วก็ความสว่างสูงสุดนะครับทั่วไปนั้นจะอยู่ที่625นิตและความสว่างสูงสุดของ HDR จะอยู่ที่1200นิตถือว่าดีมากๆนะครับถ้าเราไปลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11นะครับถือว่าหน้าจอของ iPhone 12 mini กับ iPhone 12นั้นดีกว่า iPhone 11อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับต่อมาครับมาพูดในเรื่องของกล้องครับทั้ง2รุ่นมาพร้อมกล้องหลังจำนวน2ตัวซึ่งประกอบไปด้วยเลนส์อัลตราไวด์นะครับคือเลนส์ที่ถ่ายมุมกว้างมากและเลนส์ไวด์นะครับความละเอียดของทั้ง2กล้องนี้จะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับทั้ง2กล้องครับถ่ายไนท์โหมดได้ด้วยนะเดิมทีใน iPhone 11นะฮะจะถ่ายในโหมดได้เฉพาะเลนส์ไวด์หรือว่าเลนส์กว้างเท่านั้นเลนส์อัลตราไวด์จะไม่สามารถถ่ายได้แล้วก็นอกจากนี้ครับในระบบกล้องการถ่ายภาพนิ่งนั้นปรับปรุงในเรื่องการถ่ายโหมดกลางคืนที่สามารถถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นปรับปรุงในเรื่องของ diffusion ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีระบบ HDR อัจฉริยะเวอร์ชัน3นะครับทำให้การถ่ายภาพพวก diffusion ต่างๆพวกถ่ายภาพ HDR ต่างๆในที่แสงจ้าแสงแตกต่างกันนั้นสามารถทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมาพูดในฝั่งของวิดีโอกันบ้างครับตัวนี้ครับรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ 4K เฟรมเรทสูงสุดอยู่ที่60เฟรมเปอร์เซกนะครับผมรองรับการบันทึกวิดีโอแบบ HDR Dolby Vision ด้วยนะสูงสุดที่30เฟรมเปอร์เซกนะครับผมเรื่องของระบบกันสั่นนะครับที่ช่วยให้การถ่ายวิดีโอนั้นทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะต่อมาครับในเรื่องของชิปตัวนี้ครับใช้ชิป CPU A14 ซึ่งเป็นชิปรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเราได้เห็นแล้วใน iPad Air รุ่นที่4จุดเด่นของชิป A14 นั้นถือว่าเป็นชิปสำหรับสมาร์ทโฟนตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรนะครับเป็นชิปที่มีความเร็วสูงมากมี CPU 6คอร์มีกราฟิกการ์ดนะครับอยู่4คอร์นะครับประสิทธิภาพในการประมวลผลนะครับแรงขึ้น 50%มี Neural Engine นะครับประมวลผล Machine Learning เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 80% นะครับส่วนเชิงลึกต่างๆนะครับเกี่ยวกับชิป A14 นั้นเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดให้ได้ทราบกันอีกนะครับผมรุ่นนี้ครับมาพร้อมชิป U1 ด้วยนะครับระบบกันน้ำมาพร้อม IP68 นะครับสามารถทนน้ำลึกได้สูงสุด6เมตรนานสูงสุด30นาทีนะครับมาพร้อมระบบการสแกนแบบใบหน้านะครับรุ่นนี้เรายังไม่เห็นการ
สแกนนิ้วที่บริเวณปุ่ม Power เหมือน iPad Air รุ่นที่4นะครับไฮไลท์เด่นอีกจุดหนึ่งนะครับในเรื่องของฮาร์ดแวร์นั่นก็คือมาพร้อมระบบ MagSafe นะครับMac ตัวแรกย่อมาจาก Magnetic นะครับหรือว่าแม่เหล็กนะครับ Safe ก็คือความปลอดภัยนะครับจริงๆระบบ MagSafe เคยมีอยู่บนที่ชาร์จของ MacBook นะครับแต่ถูกตัดออกไปค่อนข้างที่จะนานละคราวนี้ Apple ได้นำไอเดียเดียวกันมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับ iPhone 12ทุกซีรีส์นะครับระบบ MagSafe จะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะทำการชาร์จไร้สายได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นในตัวเครื่องของ iPhone 12ครับด้านหลังจะมีแถบแม่เหล็กนะครับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้จัดวางแบบตรงตำแหน่งดังนั้นจะช่วยให้เราสามารถชาร์จ iPhone กับแท่นชาร์จไร้สายได้ตรงตำแหน่งได้ดีมากยิ่งขึ้นเพียงเรานำ iPhone 12ไปวางใกล้ๆแท่นชาร์จนะครับระบบอุปกรณ์ทั้งสองก็จะดูดเข้าหากันแล้วก็จะทำให้การชาร์จนั้นทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการปรับปรุงในเรื่องของการชาร์จไร้สายนั้นเดิมทีการชาร์จไร้สายจะให้กำลังไฟอยู่เพียง10วัตต์นะครับแต่ว่าใน iPhone 12นั้นจะมีการอัปเกรดในการชาร์จไร้สายให้ได้กำลังไฟสูงสุดที่15วัตต์นะครับต่อมาครับในเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องนะครับแน่นอนว่าทาง Apple นั้นตัดหัวชาร์จอะแดปเตอร์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยตัดหูฟังออกไปเป็นที่เรียบร้อยครับดังนั้นในกล่องนั้นจึงมีเฉพาะตัวเครื่องของ iPhone แล้วก็สายชาร์จที่เป็น USB-C ไป Lightning เท่านั้นนะครับซึ่งสายชาร์จตัวนี้ก็รองรับการชาร์จเร็วถ้าใครมีอะแดปเตอร์เก่าอยู่แล้วสามารถใช้ร่วมกันได้แต่ถ้าใครยังไม่มีอะแดปเตอร์นะครับตรงนี้เราจะต้องหาซื้อเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผม iPhone 12ทุกรุ่นนะครับมาพร้อม Wi-Fi 6ครับแล้วก็ Bluetooth 5.0 ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ iPhone 12 mini สามารถใช้งานสูงสุดถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของการเล่นวิดีโอนะครับจะอยู่ที่15ชั่วโมงส่วนการเล่นของเสียงนั้นอยู่ที่50ชั่วโมงนะครับส่วนในฝั่งของ iPhone 12ธรรมดานะครับการเล่นวิดีโอสูงสุด17ชั่วโมงและการเล่นเสียงนะครับอยู่ที่65ชั่วโมงนะครับรองรับการชาร์จเร็วครับชาร์จ30นาทีได้มา 50% นะครับเมื่อใช้กับอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์หรือว่าสูงกว่านะครับแล้วก็การรองรับซิมนะครับรุ่นนี้มาพร้อมระบบซิมคู่เช่นกันครับ1ซิมนาโนแล้วก็1ซิมที่เป็น eSIM นะครับพอร์ตยังคงใช้เป็นพอร์ต Lightning เช่นเดิมในเรื่องของความจุมีให้เลือกอยู่3ขนาดครับได้แก่64 GB 128 GB และ256 GB ราคาการจัดจำหน่ายนั้นที่เป็นทางการของประเทศไทยยังไม่ออกมานะครับแต่ราคาของฝั่ง US นะครับจะเริ่มต้นที่699เหรียญสำหรับ iPhone 12 mini และ799เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับ iPhone 12นะครับอ่ะนี่คือสรุปในฝั่งของ iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini นะครับต่อมาเรามาพูดถึงในฝั่งของ iPhone 12 Pro กันบ้างในฝั่งของ iPhone 12 Pro นะครับมีให้เลือกอยู่2ขนาดครับผมก็คือขนาด 6.1 นิ้วและขนาด 6.7 นิ้วนะครับไฮไลท์ที่สำคัญของ iPhone 12 Pro เมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12กับ iPhone 12 mini นะครับนะครับวัสดุของ iPhone 12 Pro นั้นจะใช้ตัวเคสที่เป็น stainless steel ที่มีความพรีเมียมกว่าฝั่งของ iPhone 12นะครับสีจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สีครับได้แก่ Pacific Blue ซึ่งเป็นสีน้ำเงินตัวใหม่นะครับแล้วก็สีทองครับอันดับต่อมาคือสี Graphite ก็เป็นคล้ายๆสีเทา Space Gray นะครับจะมีความอ่อนกว่านิดนึงนะครับและอันดับต่อมาก็คือสีเงินนะครับนี่คือ4สีของทางฝั่ง iPhone 12 Pro อ่ะส่วนที่เหมือนกันกับทางฝั่งของ iPhone 12ก่อนแน่นอนครับในเรื่องของ MagSafe ครับมีเหมือนกันครับแล้วก็ชิป A14 ใช้งานเหมือนกันครับตัวกระจกใช้เป็นเซรามิกชิลด์เช่นเดียวกันครับ Face ID ใช้เหมือนกันครับระบบสแกนใบหน้าแบบเดียวกันครับหน้าจอครับใช้เหมือนกันก็คือใช้เป็นหน้าจอ OLED ครับเป็น Super Retina XDR แตกต่างกันแค่เพียงเรื่องของขนาดนะครับขนาด 6.1 นิ้วกับ 6.7 นิ้วนะครับการรองรับสัญญาณ 5G ครับก็แบบเดียวกันครับคือรองรับสัญญาณ 5G แบบสับ 6 GHz นะครับความเร็วสูงสุด 3.5 กิกะบิตต่อวินาทีนะครับผมแล้วก็รองรับสัญญาณ 4G LTE เช่นเดียวกันนะครับผมการกันน้ำทำได้เหมือนกันกับ iPhone 12Smart HDR Version 3เหมือนกันครับแล้วก็ใช้ชิป U1 เช่นกันนะครับนั่นคือส่วนของฝั่ง iPhone 12 Pro ที่เหมือนกับ iPhone 12กับ iPhone 12 mini ต่อมามาดูในฝั่งที่แตกต่างกันบ้างครับว่าทำไมตัว iPhone 12 Pro นั้นถึงมีความเด่นกว่านะครับดีกว่า iPhone 12ธรรมดาตรงไหนบ้างอย่างแรกครับในเรื่องของกล้องครับในรุ่นของ iPhone 12 Pro นั้นมาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด3ตัวครับได้แก่เลนส์ Wide เลนส์ Ultra Wide แล้วก็เลนส์ Telephoto นะครับ
3เลนส์ตัวนี้เหมือนเราเห็นอยู่ใน iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นั่นแหละแต่ว่าเขาจะมีการพัฒนาปรับปรุงดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากจำนวนเลนส์มี3เลนส์ที่มากกว่าแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ LiDAR Scanner LiDAR Scanner เป็นเซ็นเซอร์ที่จะใช้วัดระยะระหว่างตัวกล้องกับวัตถุที่อยู่หลังกล้องนะครับเราเคยเห็นไปแล้วอยู่บน iPad Pro ปี2020ใช่ไหมครับที่ตัว LiDAR Sensor นั้นจะยิงไปหาวัตถุเพื่อที่จะดูว่าวัตถุอยู่ห่างจากหลังกล้องเท่าไหร่ข้อดีของการนำ LiDAR Scanner มาใช้กับกล้องของ iPhone 12 Pro อย่างแรกครับพัฒนาในเรื่องของการวัดระยะแน่นอนว่าเราจะได้รู้ว่าวัตถุอยู่ห่างจากหลังกล้องเท่าไหร่และตัวกล้องนั้นจะสามารถคำนวณว่าตัวแบบกับตัวฉากหลังนั้นอยู่ห่างกันมากเท่าไหร่ส่วนนี้ครับจะดีในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการถ่ายภาพพอร์เทรตทำให้จัดระยะหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีขึ้นทำให้สามารถโฟกัสได้เร็วมากยิ่งขึ้นการโฟกัสได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั้น Apple บอกว่าทำได้ดีขึ้นถึง6เท่านะครับการจับโฟกัสได้ดีทำได้ทั้งในที่ที่มีแสงปกติและที่แสงน้อยเดิมทีการใช้ที่แสงน้อยเราจะต้องมีแบบตัวกล้องจะต้องมองเห็นวัตถุก่อนแล้วก็จะได้จับว่าตัวนี้คือวัตถุที่เรากำลังจะโฟกัสแต่ LiDAR Scanner ไม่จำเป็นจะต้องมีแสงครับเพราะว่า LiDAR Scanner คือการยิงแสงเลเซอร์ออกไปเพื่อให้ตกกระทบกับวัตถุและหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะคำนวณได้เลยว่าตัววัตถุอยู่ตรงเนี้ยตัวกล้องของ iPhone 11 Pro จึงสามารถโฟกัสจับโฟกัสของวัตถุได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของ LiDAR Scanner นะครับในเรื่องของการปรับปรุงการถ่ายภาพและยังไม่รวมถึงการนำไปใช้งานในรูปแบบอื่นอย่างเช่นสามารถนำ LiDAR Scanner ไปสแกนในพื้นที่บริเวณรอบๆของห้องเพื่อที่จะดูว่าห้องในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะนำวัตถุที่เป็น AR นะครับอย่างเช่นวัสดุพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาวางในที่ที่เราต้องการได้นะครับทั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถทำงานที่เราต้องการได้ดีและง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของกล้องกันต่อครับ Apple ได้นำเสนอ Apple Pro Raw Apple Pro Raw ตัวนี้หมายถึงการถ่ายวิดีโอหรือว่าการถ่ายภาพที่มีศักยภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นกล้องของ iPhone 12 Pro เนี่ยโฟกัสไปที่งานของวิดีโอแล้วกันครับคือวิดีโออ่ะทาง Apple พูดบนเวทีนะบอกว่าสามารถถ่ายวิดีโอสีแบบ10บิตได้นะครับถ้าได้ฟังผมพูดในไลฟ์การถ่ายวิดีโอสี10บิตเนี่ยมันหมายถึงจำนวนเม็ดสีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น8บิตที่เราใช้อยู่ธรรมดาถ่ายภาพสีสมมุติเก็บได้สมมุติเป็นตัวเลขกลมๆนะล้านสีนะครับแยกสีได้เป็นล้านสีแต่ถ้าเป็น10บิตครับมันจะมากขึ้นกว่านั้นครับก็คืออาจจะเป็นแบบ3ล้านอะไรเงี้ยคือถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆสำหรับคนทั่วไปการเก็บสีถ่ายวิดีโอได้10บิตมันจะทำให้เราสามารถเก็บเม็ดสีได้ดีมากยิ่งขึ้นผลก็คือวิดีโอของเราสามารถปรับสีได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวในเรื่องรายละเอียดเชิงลึกของ Apple Pro Raw แล้วก็พวกเรื่องไฟล์วิดีโอต่างๆที่ได้จาก iPhone 12 Pro นั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะแล้วทาง Apple ก็ยังบอกเองว่าตอนนี้ในส่วนของฟีเจอร์นี้จะเปิดให้ใช้เร็วๆนี้นะครับซึ่งในข้อมูลในเว็บก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดที่มากมายสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องการถ่ายวิดีโอ 4K นะครับความละเอียดสูงสุดแบบ 4K ใช่ไหมจะอยู่ที่ระดับ 4K สูงสุดที่60เฟรมต่อวินาทีเช่นกันนะครับผมแล้วก็รองรับการถ่ายแบบ HDR ด้วยและมี Dolby Vision ด้วยนะฮะนอกจากการถ่ายวิดีโอที่ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับระบบการสั่นดีขึ้นนะครับทั้งที่ตัวชิ้นเลนเองแล้วเป็นเซ็นเซอร์ด้วยนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ low light ด้วยนะครับเราสามารถถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นถ่ายวิดีโอแบบ time lapse ที่เป็น low light ได้ด้วยนะครับเป็น time lapse ทิ้งไว้ยาวๆครับในที่แสงน้อย iPhone 12 Pro ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับประสิทธิภาพด้านอื่นๆนะครับเรื่องกล้องเดี๋ยวยังไงผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับภาพรวมนะครับก็งานวิดีโอดีขึ้นครับโลไลท์ระบบแสงน้อยดีขึ้นทั้งภาพนิ่งและวิดีโอการถ่ายในโหมดนะครับสามารถถ่ายได้ทุกเลนส์เช่นกันนะครับทั้ง3เลนส์ถ่ายได้หมดเลยนะครับและเช่นกันครับในฝั่งของ iPhone 12 Pro นะครับก็ไม่ได้แถมหูฟังกับอะแดปเตอร์มาให้นะครับในตัวเครื่องก็จะมีเฉพาะในฝั่งของสายชาร์จที่เป็น USB-C to Lightning ที่รองรับการชาร์จเร็วนะฮะใช้กับอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์ได้นะครับหรือสูงกว่านะเราสามารถซื้อเพิ่มใครมีของเก่าใช้ของเก่าถ้าใครยังไม่มีก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับสำหรับความจุครับมีให้เลือกอยู่3ขนาดได้แก่128 GB
256GB และ512GB นะครับซึ่งความจุพื้นฐานนั้นมีการเพิ่มขึ้นนะครับเดิมทีใน iPhone 11 Pro นั้นความจุพื้นฐานจะอยู่ที่ 64GB แต่ใน iPhone 12 Pro นั้นความจุพื้นฐานจะอยู่ที่ 128GB ถือว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับในราคาที่เท่ากันสำหรับ iPhone 12 Pro ราคาเริ่มต้นที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่$999ส่วนในรุ่น12 Pro Max นั้นจะอยู่ที่$1,099ราคาไทยยังไม่ออกครับแล้วก็วันวางขายในประเทศไทยก็ยังไม่ออกเช่นกันนะครับผมในเรื่องของวันเปิดขายครับตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่ได้มีกำหนดนะว่า iPhone 12ทุกรุ่นนั้นจะเปิดขายเมื่อไหร่แต่ว่าในฝั่งของอเมริกาแล้วก็กลุ่มประเทศแรกนะครับรายละเอียดออกมาแล้วนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะฮะในกลุ่มแรกก็คือหน้าจอ 6.1 นิ้วได้แก่ iPhone 12ธรรมดาและ iPhone 12 Pro นะครับหน้าจอ 6.1 นิ้วจะเปิดให้พรีออเดอร์ในวันที่16ตุลาคมนะครับแล้วก็วางขายหน้าร้านในวันที่23ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ส่วนในรุ่นเล็กสุดและใหญ่สุดก็คือ iPhone 12 mini แล้วก็ iPhone 12 Pro Max นั้นจะเปิดให้พรีออเดอร์หรือว่าเปิดให้สั่งในวันที่6พฤศจิกายนนะครับและก็วางขายนะครับในวันที่13พฤศจิกายนของปี2020นะครับเปิดเป็น2ช่วงนั่นเองนะครับนี่คือสรุปทั้งหมดในฝั่งของ iPhone นะครับนะ iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าในฝั่งของ iPhone 12 Pro นั้นมีการปรับปรุงในเรื่องของกล้องค่อนข้างมากเดี๋ยวผมจะขอทำคลิปสรุปแยกออกมาให้ได้ทราบกันอีกทีนึงในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตต่างๆผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ